กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน Depression No Unทวีกำลังเป็นพายุใต้ฝุ่นกระทบไทย 18-20 กันยายนแจ้งทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันไอลอยื่น 50,000 ชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่กลุ่มไทยภักดีเตรียมยื่นกว่า 130,000 ชื่อคัดค้านนักวิชาการถอดบทเรียน6ตุลา 19กับการเคลื่อนไหวขบวนการนักศึกษาปี63ความเหมือนและความต่างที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนักพัฒนาสังคมเตือนการพัฒนาโครงการห้วยหลวงตอนล่างต้องป้องกันการกระจายตัวของดินเข็มสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุธที่16กันยายนนะครับวันนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 70,000 คนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในวันที่22กันยายนนะครับส่วนกลุ่มไทยภักดีก็ยื่นรายชื่อกว่า 130,000 ชื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่23กันยายนนายจอนอึ้งภากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 70,000 คนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะรวบรวมจนถึงวันที่19กันยายนนี้คาดว่าจะถึง 100,000 ชื่อและจะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่22กันยายนนี้เพื่อให้รัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาควบคู่ไปกับร่างของพรรคการเมืองต่างๆด้วยขณะที่เครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนร่างของไอลอทั้งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์แกนนำกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าเป็นห่วงว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรนั้นอาจจะใช้เวลา 1-2 ปีในการจัดทำประชามติด้วยขณะที่บางมาตรามีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องยกเลิกโดยเฉพาะมาตรา272ที่ให้อำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องแก้ไขควบคู่กันนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีเลขาธิการคณะประชาชนปลดแอกสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของไอลอและจับตาการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่พร้อมจะยกระดับการชุมนุมคณะประชาชนปลดแอกสนับสนุนให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเราขอประกาศสนับสนุนร่างของไอลอด้วยครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างของประชาชนที่กำลังจะมายื่นในวันที่22กันยายนนี้จะได้รับบรรจุเข้าพิจารณาด้วยครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยภักดีเปิดเผยด้วยครับว่าการรวบรวมรายชื่อผ่านออนไลน์ได้กว่า 130,000 รายชื่อเพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงการแสดงเจตจำนงว่าประชาชนอีกจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งการคัดค้านไม่ต้องลงชื่อตามกฎหมายจึงทำได้รวดเร็วต่างจากไอลอและในวันที่23กันยายนจะเดินทางไปยื่นรายชื่อต่อประธานวุฒิสภาเพื่อยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังใช้ได้เพราะผ่านการลงประชามติมาจากประชาชนกว่า16ล้านคนแล้วการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายมันเขาบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านคุณก็ต้องเสนอตามขั้นตอนกฎหมายแต่การคัดค้านไม่มีกฎหมายรองรับแต่มันเป็นเจตนารมณ์ถูกไหมฮะงั้นการแสดงเจตนารมณ์ถ้าเรามีตัวตนชื่อจริงมีที่อยู่จริงมีเบอร์โทรศัพท์สามารถตรวจสอบได้ผมว่าเพียงพองั้นการเข้าชื่อเพื่อคัดค้านจึงเป็นการแสดงแค่เจตนารมณ์เป็นพลังเป็นการแสดงพลังเฉยๆว่าประชาชนเขาไม่เอานะนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรวบรวมรายชื่อส.ส.45คนยื่นยติด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้รัฐสภามีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม4ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งไม่ใช่การเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมที่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1ซึ่งเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับ
มีการจับตาการชุมนุมวันที่19กันยายนของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับจะถูกนำไปเป็นเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงและการรัฐประหารหรือไม่อย่างไรรวมทั้งมีการยกเหตุการณ์6ตุลา19มาแสดงความห่วงใยไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยข่าวสามมิติไปคุยกับนักวิชาการที่จะทำโครงการบันทึก6ตุลาถือเป็นหอจดหมายเหตุออนไลน์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลจนทำให้มีการนำมาพูดถึงมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันโดยเฉพาะวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่มีความเหมือนกันและยังมีความต่างที่นักวิชาการเห็นว่ายังไม่สามารถนำมาใช้เป็นเหตุผลในการปราบปรามประชาชนได้ติดตามในรายงานคุณทัพนีอศรีชัยครับรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภวัคคพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ริเริ่มและหัวหน้าโครงการบันทึก6ตุลา19ซึ่งเป็นเหมือนหอจดหมายเหตุออนไลน์บันทึกเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองของขบวนการนักศึกษาที่ถูกปราบปรามรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของการเมืองไทยเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกับการเคลื่อนไหวของขบวนนักศึกษาปี2563ที่พบว่าข้อเรียกร้องของทั้งสองขบวนการนักศึกษาเหมือนกันในเชิงระบบที่ขับไล่เผด็จการทหารและปัญหาที่ก่อตัวมาจากความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่ในช่วงปี2516ถึง2519เป็นการเรียกร้องแบบถอนรากถอนโคนมากกว่าเพราะมีอิทธิพลของแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มาด้วยขณะที่ปัจจุบันขบวนการนักศึกษาเรียกร้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยที่พระมหากษัตริย์นั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในขณะที่ทัศนะของผู้ปกครองประเทศยังมองว่าขบวนการนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบจึงยังใช้วิธีการในรูปแบบเดิมมาโจมตีนักศึกษาเหมือนในอดีตจึงเห็นการโฆษณาชวนเชื่อและการเกิดขึ้นของมวลชนฝ่ายขวาเหมือนเหตุการณ์6ตุลา19จนเกิดการเผชิญหน้าและการประหัตประหารกันเองในหมู่ประชาชนที่คิดต่างกันดิฉันคิดว่าวิธีการที่เขารับมือเนี่ยจึงไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นยุค6ตุลาหรือปัจจุบันก็คือมันจะเห็นได้จากข้อหาในการโจมตีเนี่ยเหมือนกันมากคือมองว่าเด็กเนี่ยเป็นพวกที่ต้องการที่โค่นล้มระบอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพวกเขาก็รู้ว่าเป็นศูนย์กลางของการเมืองไทยที่ผ่านมานี่เป็นข้อหาร้ายแรงซึ่งมันใช้ได้หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาแล้วเป็นข้อหาที่ทำให้คนกลัวเด็กยุคนี้อาจจะเปลี่ยนศาสนาไปแล้วต่อข้อหานี้ผลพวงจากการรัฐประหารปี2549ถึง2557มาจนถึงการใช้อำนาจของรัฐบาลในยุคคสช.ที่เด่นชัดเรื่องวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาสนใจเหตุการณ์6ตุลา19ผ่านโครงการบันทึก6ตุลาที่สะท้อนให้เห็นด้วยว่าจนถึงวันนี้กว่า13ปียังไม่สามารถหาคนผิดจากเหตุปราบปรามประชาชนในครั้งนั้นได้มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลมันเป็นเรื่องของระบบมันไม่เพียงแค่ร่วมมือกันในการที่จะขจัดผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐแต่ยังร่วมมือกันทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องความรุนแรงนั้นลอยนวลพ้นผิดด้วยมันไม่เคยมีการเอาคนที่เกี่ยวข้องมาขึ้นศาลดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการล้างผิดกันให้กับคนเหล่านี้รองศาสตราจารย์ดร.พวงทองเห็นว่าไม่สามารถนำเหตุการณ์6ตุลา19มาเทียบได้ในทุกกรณีเพราะบริบททางสังคมแตกต่างกันรวมถึงการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียและประเด็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวแต่มีความเป็นไปเองสูงมากจึงเชื่อว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังได้และสถานการณ์ยังไม่มีเงื่อนไขไปสู่การใช้ความรุนแรงหรือเป็นข้ออ้างไปสู่การรัฐประหารการจะปราบคนรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยมันยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ2019แต่เขาต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้สังคมทนกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ทำให้สังคมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่กระทำเกินไปละแบบ6ตุลาตอน6ตุลานี้คิดว่ามันความรู้สึกของคนมันสุขงามว่าพอสมควรแต่ขณะนี้ที่ว่ายังไม่เกิดความรู้สึกแบบนั้นแม้ว่าเขาพยายามจะทำก็ตามและเขามีเครื่องมือที่จะทำสื่อมวลชนกระแสหลักที่เราเห็นสื่อฝ่ายขวาแย่ๆเลยถ้าเขาจะปราบจริงๆเนี่ยนะคะเขาต้องการความชอบธรรมในระดับเดียวกับที่เกิด6ตุลาหรือไม่เขาอาจจะไม่แคร์ถึงขนาดนั้นก็ได้รองศาสตราจารย์ดร.พวงทองย้ำว่าวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการบันทึก6ตุลาเพื่อเห็นว่าการสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนที่นำมาซึ่งความรุนแรงและความสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยและรัฐไม่มีสิทธิใช้ความรุนแรงกับประชาชนทัพปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานประเทศไทยต้องจับตาพายุโนอึนนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนรับมือพายุลูกนี้
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นไต้ฝุ่นก่อนจะขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับและจะมาถึงไทยทางภาคอีสานในอีกประมาณ2วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน Depression No อื่นได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมามีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังเป็นพายุระดับ5หรือไต้ฝุ่นเร็วๆนี้อาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก่อนก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องไปที่ภาคเหนือส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับเส้นทางพายุคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดทางภาคอีสานที่ต้องเฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้แถลงข่าวด่วนระบุว่าได้เปิดวอร์รูมติดตามสถานการณ์และจะรายงานความเคลื่อนไหวทุก3ชั่วโมงทันทีที่พายุเคลื่อนเข้ามาก็จะรายงานทุกชั่วโมงส่วนนี้คือแบบจำลองเส้นทางพายุนะครับที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนครทำเอาไว้ล่วงหน้า2แบบคือแบบแรกพายุลูกนี้จะผ่านเข้ามาทางภาคอีสานตอนบนก่อนจะขึ้นไปทางภาคเหนือส่วนแบบที่2นะครับจะเข้ามาทางภาคอีสานตอนกลางและเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างครับส่วนการเตรียมพร้อมรับมือที่อุบลราชธานีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบซักซ้อมแผนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยและการอพยพประชาชนถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพื้นที่อำเภอวารินชำราบเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆเบื้องต้นได้ตั้งศูนย์เตือนภัยไว้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งเตรียมพร้อมแนวปฏิบัติตามแนวทางบริหารจัดการน้ำหลากติดตามตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของเขื่อนอ่างเก็บน้ำประตูระบายน้ำอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเก็บกักน้ำไว้ได้ให้มากที่สุดและขอให้นำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงทั่วประเทศนะครับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างระหว่างอุดรธานีกับหนองคายมีกำหนดต้องแล้วเสร็จปี2569นะครับใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซากได้แล้วยังจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกประมาณ 300,000 ไร่แต่ว่านักพัฒนาสังคมในจังหวัดหนองคายก็เป็นห่วงผลกระทบนะครับจากการที่ดินเกลือหรือดินเค็มอาจจะถูกชะล้างไปกับการหลากของน้ำหรือการพังของผนังที่กำลังจะสร้างขึ้นผู้รับผิดชอบโครงการก็ยืนยันครับว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศได้ภาพมุมสูงโดยกรมชลประทานทำให้เห็นแนวลำห้วยหลวงซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญของภาคอีสานตอนบนต้นน้ำจากหนองบัวลำพูอุดรธานีปลายทางคือแม่น้ำโขงที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายลุ่มน้ำนี้มีผลต่อวิถีชีวิตคนพื้นที่ทั้งเคยเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือจากแม่น้ำโขงสู่ชุมชนตอนในและเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคตอนนี้ลำห้วยหลวงอยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างภายใต้งบประมาณรวม 21,000 ล้านบาทเริ่มดำเนินการระหว่างปี2561กำหนดแล้วเสร็จปี2569ภายใต้งบประมาณและเวลาดังกล่าวใน5โครงการหลักคือสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองซึ่งคืบหน้าไปแล้วราว 23% ที่เหลือจากนี้จะเป็นงานผนังกั้นน้ำช่วงที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยทั้งปรับปรุงและสร้างใหม่รวม47กิโลเมตรงานอาคารบังคับน้ำหรือประตูระบายน้ำตามลำห้วยรวม15แห่งและงานระบบส่งน้ำชนประทานขนาดกลางจำนวน13โครงข่ายผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่3สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชนประทานระบุว่าโครงการนี้จะเพิ่มพื้นที่ชนประทานจากเดิม 15,000 ไร่ใน2จังหวัดกลายเป็น 300,000 ไร่และจะลดพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้ขณะที่นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายเตือนหน่วยงานรัฐด้วยความกังวลใจว่าแม้โครงการนี้อาจนำมาสู่การพัฒนาแต่ภูมิประเทศในภาคอีสานซึ่งมีดินเค็มและดินเกลือกระจายกันอยู่มากอาจเกิดการสะสมมากขึ้นของคือในแรงงานในอดีตของกรมชลประทานเองหรือกรมทรัพยากรน้ำเองเนี่ยก็พูดชัดคือเรื่องการแพร่กระจายดินเค็มแต่เรื่องนี้ไม่มีใครพูดเช่นยกตัวอย่างถ้าผ่านน้ำจากแม่น้ำโขง
ใส่ห้วยหลวงและขยับไปที่หนองหานกุมภาปีกุมภาปีเนี่ยมีสร้างคันดายรอบหนองหานใน80กิโลเมตรแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้80กิโลเมตรที่เรียกว่าโขงชีมูลเดิมเนี่ยมันทำให้พูดถึงคือการแพร่กระจายดินเค็มและเรื่องน้ำท่วมที่ดินชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้ำเข้าไปเติมใหม่เนี่ยแน่นอนมันจะกระจายดินเค็มกว้างมากขึ้นขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบยืนยันว่าภูมิประเทศและระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าวผ่านการศึกษามาแล้วและได้ปรับเปลี่ยนตามสภาพระบบนิเวศของพื้นที่ไอ้ตัวนี้เราก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าสภาพการใช้งานใช้เกษตรแบบไหนนะฮะแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยไปผ่านพื้นที่น้ำเค็มและพื้นที่เกษตรอยู่ด้านในเราก็ต้องปรับเป็นท่อไปนะฮะเพื่อไม่สัมผัสกับไอ้ตัวดินเค็มนะครับน้ำมันจะได้มีคุณภาพใช้งานในส่วนข้างในได้ส่วนทักไอตัวด้านนี้หน่อยๆหรืออะไรเราก็จะมีการชั่นล้างไปเพื่อให้มีการจัดพัฒนาที่ดินเป็นรูปแบบใหม่อนาคตชาวบ้านต้องการทำการเกษตรก็จะกลับมาใช้งานได้ครับเมื่อปี2539กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นมีแผนพัฒนาห้วยหลวงโดยสร้างประตูระบายน้ำห้วยหลวงในปี2545จากนั้นโอนภารกิจให้กรมชลประทานรับผิดชอบในปี2546กระทั่งเมษายน2561คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างภายใต้กรอบวงเงิน 21,000 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะเชื่อมต่อแม่น้ำโขงผ่านลำห้วยหลวงสู่ลำน้ำเปาที่กาฬสินธุ์และลงสู่แม่น้ำชีที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ในอนาคตมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานวันนี้ประเทศไทยยังต้องเฝ้าระวังคุมเข้มตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับส่วนในอินเดียมีผู้ป่วยสะสมเกิน5ล้านคนไปแล้วนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม10คนครับเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้าสู่สถานกักกันของรัฐจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,490 คนรักษาอยู่116คนหายป่วยแล้ว 3,316 คนเสียชีวิต58คนเท่าเดิมส่วนสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาขณะนี้พบการระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้างไม่ใช่เฉพาะในรัฐยะไข่เท่านั้นแล้วนะครับโดยนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าขณะนี้ได้มีมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและเฝ้าติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานส่วนกรณีเด็กชาวเมียนมาวัย2ขวบที่ป่วยโควิด-19 หลังจากกลับจากประเทศไทยพบว่าเดินทางกลับประเทศผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่4กันยายนและเข้าสู่สถานที่กักกันที่เมียนมาจนกระทั่งวันที่13กันยายนตรวจพบเชื้อซึ่งทางเมียนมารายงานว่าเด็กหญิงและครอบครัวเดินทางกลับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยยังระบุไม่ได้ว่าอยู่ในพื้นที่ใดคาดว่าจะทราบรายละเอียดในอีก2วันส่วนในต่างประเทศนะครับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอินเดียเกิน5ล้านคนหลังจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 90,000 คนนะครับทำให้อินเดียมียอดผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดในเอเชียและเป็นอันดับที่2รองจากสหรัฐอเมริกาส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1,290 คนรวมสะสม 82,000 กับ66คนโดยอินเดียนั้นกลายเป็นประเทศที่มีอัตราติดเชื้อไวที่สุดนะครับมียอดสะสมเพิ่มจาก4ล้านคนเป็น5ล้านคนภายใน11วันเท่านั้นเองยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เมียนมาเพิ่มขึ้นอีก134คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 3,636 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิต4คนนะครับรวมสะสม39คนนายซอมินหม่องมุขมนตรีนครมันดะเลประกาศเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดหลังจากอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมามันดะเลมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจาก6คนเป็น102คนเป็นอันดับที่3ตามหลังนครย่างกุ้งและรัฐยะไข่เมื่อวานนี้นางหูกุ้ยเจินหัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนได้รายงานการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนว่าอยู่ในขั้นสุดท้ายของการทดสอบทางคลินิกทั้งหมด4ตัวในจำนวนนี้3ตัวได้ทดลองฉีดให้กับเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไปแล้วและคาดว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้โดยจีนเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลก
ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโควิด-19จากจีน9ตัวนะครับจาก30ตัวทดลองกับคนแล้วส่วนเวียดนามก็เตรียมกลับมาทำการบินระหว่างประเทศในวันศุกร์นี้หลังจากที่หยุดบินมาตั้งแต่เมษายนที่จะให้บริการเฉพาะพลเมืองชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่เป็นนักการทูตนักวิชาการแรงงานที่มีทักษะรวมไปถึงนักลงทุนและครอบครัวแต่ยังไม่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นเมืองใหญ่ในเอเชียเช่นกวางโจวของจีนกรุงโซของเกาหลีใต้กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสมในเวียดนามอยู่ที่ 1,063 คนเสียชีวิตไป35คนนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่กว่า 29,700,000 คนนะครับเสียชีวิตไป 940,078 คนศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายเทพไทยเสนพงษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลนะครับติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายเทพไทยเสนพงษ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหลังจากกกต.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายเทพไทยเพราะถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาลงโทษจำคุก2ปีไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีในคดีถูกฟ้องกระทำการทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเมื่อปี2557นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติรับคำร้องกรณีมีผู้ร้องให้วินิจฉัยว่านายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จาดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเป็นแกนนำชุมนุมเมื่อ10สิงหาคมว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยให้แก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย2โครงการคือเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2563และโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินให้ประชาชนครึ่งหนึ่งในการซื้อของกินของใช้โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมที่ www.คนละครึ่ง.com เจ้าหน้าที่ยิงยาสลบและจับหมีควายที่พบซ่อนตัวในป่าช้าสำนักสงฆ์ร่องหินลาดอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นได้แล้วหลังจากใช้เวลาค้นหานานถึง10วันทีมสัตวแพทย์ระบุว่าเป็นหมีควายเพศผู้น้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมตอนนี้เคลื่อนย้ายไปที่สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวและตรวจสอบว่าเป็นหมีควายจากป่าธรรมชาติหรือมีผู้ลักลอบเลี้ยงเอาไว้แล้วหลุดออกมาสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของเม็กซิโกที่จตุรัสสุกาโลในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับซึ่งจะจัดในวันที่16กันยายนของทุกปีแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ153ปีที่ไม่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าสถานการณ์ระบาดโควิด-19นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ